สวัสดีครับก็เพิ่งได้เตาอบนะครับเป็นอิเล็กโทรลักนะครับขนาด56ลิตรมาใหม่นะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่ได้ใช้งานเลยวันนี้เราจะมาทําการเปิดใช้งานครั้งแรกหรือว่าที่หลายๆคนเรียกว่าการเผาเตานั่นเองอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ติดมาในกล่องนะครับก็จะมีถาด2ใบเหล็กสําหรับย่างแล้วก็เหล็กสําหรับใส่ตะแกรงป๊อปคอร์นนะครับแล้วก็จะเป็นที่ล็อกไก่2ชิ้นแล้วก็จะมีน็อตหมุนนะครับ4อันอันนี้จะเป็นถาดสําหรับรองด้านล่างนะครับรองเศษอาหารก็นะอย่าลืมที่จะประกอบเข้าไปนะครับใครที่ทําไม่เป็นก็สามารถที่จะดูคู่มือได้แต่ถ้าลองไม่อยากดูคู่มือก็นี่แหละครับดูคลิปนี้รับรองว่าได้ครบแน่นอนก็อันนี้นะครับเป็นถาดที่เราดึงออกมาแล้วก็จะลืมที่จะตัดสายรัดแล้วก็เอาอุปกรณ์ต่างๆออกไปพวกกระดาษพวกอะไรเอาออกไปด้วยเนาะเดี๋ยวตอนเผามันจะไหม้เอาอันนี้นะครับก็หรือคือทําการใส่ถาดนะครับบนหนึ่งตะแกรงหนึ่งแล้วก็ถาดข้างล่างหนึ่งส่วนพวกตะกร้อสําหรับทําป๊อปคอร์นอะไรงี้เอาไว้ก่อนเนาะนี่ครับผมจะเปิดไฟแรงสุดนานสุดแล้วก็ปิดฝาเอาไว้10นาทีนะครับหลังจากนั้นมาก็จะเปิดฝานี่ครับอันนี้คือทําการเปิดฝานะครับจะเห็นมัวๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับอากาศข้างนอกมันเย็นข้างในมันร้อนก็เลยแบบอันนี้จะเห็นว่าไฟติดนะครับแล้วก็นี่ครับผ่าอันนี้จะเป็นเทมนะครับเราหมุนมาที่สุดเลยอันนี้คือฟังก์ชันครบที่สุดก็คือผมยังไม่ได้ลองหมุนเนาะก็คือลองไฟบนล่างแล้วก็ลองใบพัดอันนี้นะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่เท่าไหร่อะเมื่อกี้30นาทีป่ะดูไม่ชัดโอเคอันนี้นะครับก็เป็นอิเล็กทรักนั่นเองเป็นกระจก2ชั้นนะครับตัวนี้อ่ะวิธีการดูว่ามันทํางานไม่ทํางานนะครับก็คือดูคานด้านบนนะครับซึ่งจะมีเหล็กให้ความร้อนนะครับ3อันอันนี้แหละว่ามันเปลี่ยนสีหรือว่าเป็นสีอมสีแดงสีแดงใช่ไหมสีแดงอมเทาอมส้มหรือว่ามันเปลี่ยนสีออกเป็นสีเหมือนร้อนๆอะมองดูก็จะรู้แล้วว่ามันร้อนๆส่วนไฟล่างนะครับก็จะเป็นเหมือนกันเป็นเหล็ก3อันอยู่ข้างล่างนี่แหละครับมันเปลี่ยนสีไหมถ้าเรามาเปลี่ยนก็คือมันทํางานแล้วมีความร้อนออกมาให้คุณได้เห็นเด่นชัดถ้าลองไม่ได้ก็เคลมครับผมอันนี้ที่เราเปิดสุดเพราะว่าเราต้องการรู้เลยว่าถ้าลองมันทํางานดีเราจะไม่เคลมนะแล้วก็มันก็จะทําให้เราแบบอบอุ่นใจอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นตะแกรงทำป๊อปคอร์นนะครับก็รับรองว่าหมุนเนี่ยไงหมุนแล้วต้องแนงต้องแนงก็อุ่นใจได้ครับรอบนี้อันนี้คือครบ120นาทีนะอันนี้ก็คือทดสอบคานหมุนแล้วนะใครที่ชอบใจคลิปนี้ก็จะลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe เอาไว้ด้วยเดี๋ยวถ้าลองแบบมีคลิปต่อไปจะเป็นคลิปทำขนมก็ได้ไว้อาจจะเปลี่ยนแนวอะไรอย่างนี้ก็นะก็คงจะประมาณเท่านี้ครับสำหรับเตาอบอิเล็กทรักรุ่นนี้เนาะก็ใครซื้อมาก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยเนาะเผื่อจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันครับผมแค่นี้ละบ๊ายบายไปแล้วครับ